นี่มันคือธนาคารใช่ไหมไม่ใช่หือว้าวพูดได้แค่นี้พูดวนๆไม่รู้ว่าพูดได้ว้าวเป็นคนแซ่บไงอ่าได้ใครจะไม่เชื่อก็ได้วะมันไม่เชื่อโบกัญญารัตน์ยี่นี่เจียโบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราเปิดคลิปมาอย่างอลังการขนาดนี้นี่โบใส่ชุดกี่เผาขนาดนี้นะคะจะบอกว่าเป็นของโคซี่ชุดกี่เผานี้เลยนะทุกคนเพิ่งตัดเสร็จในวันนี้เลยแล้วเราก็เหอะมากๆเลยนี่ดูนี่สวยมากโอเคค่ะเราเปิดคลิปมายิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปต้อนรับตุ๊จีนจีนกันนะคะซึ่งตุ๊จีนในวันนี้ของเรานะคะนั่นก็คือเมนูอะไรเอ่ยเมนูกระเพาะปลานะคะเราไม่เคยทำเลยค่ะแต่คิดว่าอยากจะทำนะคะแต่กระเพาะปลาในที่นี้ที่เราจะทำเนี่ยเป็นกระเพาะปลาหม้อดินนะคะหม้อดินที่ไม่ธรรมดาด้วยนะคะเพราะจะเป็นซีฟู้ดแบบยกมาทั้งทะเลเลยนะคะตอนแรกจะทำเป็นปูนะคะซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะโซ่ใหญ่แล้วทำเป็นปูอีกเนี่ยน่าจะแม่ลังการพอนะคะเราเลยยกมาทั้งมหาสมุทรเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นกระเพาะปลาทะเลนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะและเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะเราก็จะต้องไหว้เจ้ากันใช่ไหมคะซึ่งในเทศกาลตอนนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อของนอกนะคะนี่เลยค่ะพุทธไหว้เจ้าพรีออเดอร์นะคะทุกคนแค่ทุกคนสั่งจองชุดไหว้เจ้าตุ๊จีนนี้นะคะออนไลน์ที่โลตัสสาขาใกล้บ้านท่านนะคะอย่างโบใกล้พระราม2ก็ไปโลตัสพระราม2จะบอกว่านี่นะคะซีนมาอย่างดีมากๆเดี๋ยวจะตัดให้ดูข้างในก็จะมีซีนอีกรอบนึงนะคะทุกคนนี่และที่สำคัญมีตับด้วยตับเป็ดดิฉันชอบกินตับเป็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้แบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆยังไม่หมดเท่านั้นอันนี้เป็นขาหมูพะโล้นะคะว้าขอโทษทีค่ะที่ฉันตัดเกินเฮ้ยมีน้ำขาหมูในนี้ด้วยทุกคนมันหนักมากขออนุญาตยืนโอ้โหเฮ้ยมันหนักมากนี่ค่ะหมูทุกคนซีนมาอย่างดีอยากกินเลยค่ะหอมและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไก่นี่ไก่ต้มมาเป็นตัวแบบนี้พอถึงตุ๊จีนปุ๊บไหว้ได้เลยสะดวกมากๆขั้นตอนง่ายๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะแอดไลน์โลตัสสาขาใกล้บ้านท่านนะคะนี่ดิฉันแอดไลน์โลตัสพระราม2ไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกรายละเอียดนะคะการจองนะคะวันเวลาสถานที่นะคะแล้วก็ช่องทางการรับของของท่านนะคะจากนั้นนะคะก็ชำระเงินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานการจองของท่านเอาไว้นะคะสามารถเลือกรับของที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆเลยแล้วก็ให้รถมาส่งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราให้เขามาส่งที่บ้านนะคะเราก็แค่โชว์หลักฐานวันเวลาจองของเรานะคะแล้วก็ทำละค่าขนส่งกับพนักงานที่มาที่บ้านก็ชำระหน้างานได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องเลือกไม่ต้องอะไรเลยค่ะเขาจัดมาให้นะคะแล้วก็ตรงปกด้วยนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะใครที่อยากพรีออเดอร์นะคะทำตามที่โบบอกได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอตัวไปทำกระเพาะปลาก่อนนะคะไปแล้วค่ะนี่นะคะเราไม่ลืมนะคะที่จะให้ญาติผู้ใหญ่ของเราก็คือป้าข้างบ้านใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะคะก็จะรู้ว่าแบบป้าชอบเอานู่นเอานี่มาให้บ้านเราก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราทำกระเพาะปลาใช่ไหมเนื่องในตุ๊จีนใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปให้ป้าด้วยนะคะเป็นการขึ้นปีใหม่ตุ๊จีนป้าเอ้ยกระเพาะปลาเน้นๆต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้กระเพาะปลาจริงๆนะคะผสมกับกระเพาะปลาปลอมกระเพาะปลาจริงแพงมากโอ้โหยังไม่เสร็จนะคะมีโรยผักชีด้วยไปค่ะทุกคนรอไปให้ป้ากันป้าคะป้าเอากระเพาะปลาเอากระเพาะปลามาให้จ้าขอให้รับรวยคิดอะไรขอให้สมปรารถนานะลูกสาธุป้าก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวเอามาให้อีกไปค่ะทุกคนกลับไปทำงานต่อลุงน้อยอาจารย์มาอันนี้ใช่ไหมคะต้องยืนนะใส่เลยชอบหมี่ไหมพี่ชอบอันนี้เดี๋ยวนี้นะ
พอไหมอ๋อเอามาใครจะเป็นคนตักใส่ชามลุกนะต้องมีคนลุกคนหนึ่งอ่ะแต่ว่าห้ามเละทุกอย่างต้องสวยงามแบบนี้ตลอดเวลาเราไปตักในหม้อเลยค่ะค่อยๆนะค่อยๆนะพี่เล่นชอบเสียวหม้อมันหกไปไม่หกเตาแก๊สมันอยู่ละหกแน่โอ้โหจ้ามันจะโผล่ไหมคะโผล่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะชุดนี้นะคะของโคซี่นะคะบอกไว้ก่อนนะคะคอลเลกชันนี้ทำจำนวนจำกัดไปยกหม้อมาโอ้โหต้องบอกว่าหม้อนี้เป็นหม้อโชว์นะทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้แหละไข่อะไข่เอาละนี่ทุกคนเราสามารถนี่ปูอย่างนี้ไหมใส่ลงไปอย่างนี้เลยต้องกินแบบสะใจลุงน้อยพริกป่นมาความจริงอยากทำแบบเป็นรสไอ้ที่มันเข็นที่เขาเข็นที่เป็นรสสแตนลีดอ่ะก็แพงอยู่นะมาบุกมาเก็บก่อนนะจะยังทานก่อนไปแม่ห้ามกินหมดนะไม่หมดแล้วนี่คือแบบเป็นภัตตาคารให้กินคำหนึ่งเอาปะนี่มันคือภัตตาคารนะอันนี้แม่กินยังยังไม่ได้แม่ชิมแล้วบ้าจะได้ไม่กินไม่ใช่ภัตตาคารนะบ้ามันตบมูเก่งนี่มันคือภัตตาคารใช่ไหมใช่ให้ตั้งชื่อภัตตาคารนี้ชื่อว่าภัตตาคารแมวเจริญรุ่งเรืองเฮ้ยแมวเจริญคือไปไกลอยู่นะดังอยู่มันเหมือนไอ้แมวเจริญว้างเว้ยตาไม่ไกลเรื่องอึมใจอ่ะวะเอ้ยมึงหอเจ๊หม่อหอเจ๊พูดได้แค่นี้พูดวนๆให้รู้ว่าพูดได้บออ่ะลองโบมาหิวข้าวโตคงเว้ยเอ้ยถามกลับหิวว่าโตคงจริงเหรอพูดได้เหรอได้จำได้หมดม้าทำอะไรอยู่ม้าทำอะไรอยู่ลุงน้อยพูดภาษาจีนได้ไหมได้ขอหนึ่งประโยคอู่ฮั่นนูนเขาจะไปทำฟันโอ้โหปูอร่อยต้องบอกด้วยนะว่าต้องกินแบบใส่พริกป่นอย่างนี้นะต้องแซ่บแบบนี้เลยถ้าไม่ใส่ก็อร่อยแต่ว่าเป็นคนแซ่บเนี่ยฝากเพื่อนๆเลยนะบอกว่าต้องไปทำตามแบบนี้เลยนะอร่อยอุ้ยโคตรอร่อยเลยรู้ป่ะอร่อยมากอ่ะแม่เราสามารถรีฟิลปูเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ล้างมือแล้วที่ชอบมากที่สุดมวยตัวนี้แต่ต้องชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็มีหน่อไม้ดองใส่ด้วยอ๋อลุงน้อยชอบแบบหน่อไม้ดองไม่ใช่หน่อไม้ดองไม้สดแต่ไม่ได้ใส่ไงเพราะว่าเราทำแบบจีนไงเราไม่ได้ทำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเป็นยังไงแบบจีนเป็นไงถ้าเป็นลูกทุ่งก็คือใส่หน่อไม้ถ้าใส่เลือดนี่แบบจีนเลยนะไม่ได้ใส่ความจริงอยากไปประเทศจีนนะอยากไปนั่งกินของเขาจริงๆว่ามันเป็นยังไงแบบรสจะถามนี่ดิมันแซ่บมากเลยว่ะแบบอร่อยมากเลยปกติกินที่แบบรสเข็นอะไรเงี้ยที่เขาเข็นอาหารกินยากมากนะต้องเข้าธนาคารจีนเท่านั้นนะรู้ป่ะในถังก็อยากไปนี่นะเอ้าอะไรอ่ะบทจะอยากลุกไปไหนก็ได้เลยอย่างเงี้ยช่องเรามันช่องเสรีทุกคนดูเนี้ยอยากให้ดูนิดนึงเราทำเองอ่ะเราสามารถใส่ปูเยอะขนาดไหนก็ได้โอ้ไปไหนสามารถลุกไปได้เลยเพื่อนโมเคยถามว่าเรามีความสุขกับอาหารนะตอนไหนตอนที่เราเคี้ยวหรือตอนที่เรากลืนตอนเข้าห้องน้ำลุงน้อยตอนที่เราเคี้ยวหรือตอนที่เรากลืนเคี้ยวดิแต่ถ้าลุงน้อยเคี้ยวแล้วลุงน้อยไม่ได้กลืนอ่ะลุงน้อยจะอร่อยแบบเคี้ยวแล้วคายทิ้งอ่ะไม่รู้ดิเรามีความสุขกับอาหารตอนไหนชิมไงมันน่ารักอ่ะต้องชิมก่อนลิ้นเรานี่แหละถ้าแตะเข้าไปจะรู้เลยว่ารสอะไรมาไม่เรามีความสุขกับอาหารตอนเคี้ยวหรือตอนกลืนเคี้ยวแต่ถ้ามาเคี้ยวแล้วมาไม่กลืนอ่ะมาลองไข่ถึงมาอร่อยไปละไม่อร่อยก็แสดงว่าเรามีความสุขกับอาหารตอนกลืนถูกไหมเพื่อนถามนะก็เลยแบบสงสัยเหมือนกันสมมติว่ามาม้าไม่ลองเคี้ยวดีเรามากลืนเข้าไปเลยมาอร่อยปะแบงค์อันนี้คือแบบเราจะป้อนข้อมูลเยอะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองก่อนก็กลืนไปมั่งปลาล่อมปลาแร่ไม่ได้ไงเพราะว่าเรามีความสุขกับอาหารตอนกลืนเพราะว่าถ้าเคี้ยวเราไม่กลืนอ่ะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดว่ากลืนไปเลยอ่ะยังโอเคอยู่ถ้าเกิดใครเข้าใจก็ลองคอมเมนต์มานะรู้ป่ะตั้งแต่เกิดมากระเพาะปลาจานเนี้ยแย่สุดมันแย่ยังไงอะไรที่ร้อนเท่นอร่อยสุดเลยในชีวิตเนี่ยโต๊ะจีนเลยเนาะไม่ขาดเลยเนาะโต๊ะจีนต้องมีกระเพาะปลานะแต่เราไม่ได้กินโต๊ะจีนนานแล้วเนาะแต่ก่อนออกบ่อยมากโต๊ะจีนจะมีงานอะไรงานบวชงานแต่งเมื่อก่อนลุงก็ทำขายอยู่โต๊ะจีนนกน้อยพูดทำทุกอย่างอร่อยไม่พูดอะไรแล้วนี่คือกุ้งนะคะปลาจระเข้เม็ดนะกุ้งตัวใหญ่มากจะทิ้มอะไรโอ้โหตัวโบจะกินหัวกุ้งทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูหัวกุ้งอันนี้ใครย่างนกน้อยที่โผล่ไปแบบนี้นะคะแล้วเราทำแบบนี้นี่เราเอาหัวกุ้งมาจิ้มแบบนี้แล้วเราก็กินมันก็ไปได้เนาะตัวมันก็ไปมันได้โอ้โหหัวกุ้งหอมมากกลิ่นทะเลเลยขอสามคำให้มากระพร้อมปลาเมื่อนี้แม่สุดยอดขอสามคำให้โบที่ซื้อของมาในวันนี้โบไปซื้อของเก่งมากๆขอสามคำให้โบในวันนี้โบยืมตังค์
ผมไม่คิดว่ากระเพาะปลามันจะอร่อยได้ขนาดนี้ไม่คิดมันจะน่ากินขนาดนี้มันก็อยู่ที่คนทำอ่ะมันก็ไม่ได้ทำอร่อยออกมารสนี้ทุกคนนะโบรู้แล้วนะจ๊ะอันนี้คงไม่หวังเป็นไงตักมันแบบทำบุญบ้านอ่ะวันนี้มากินเยอะมากมาชอบใช่ไหมชอบมากแกะข้างล่างโอ้โหโบยังได้ไม่ได้ปรุงนะมาคือที่สุดมาคือสุดยอดในปฐพีนี้จริงพี่มวยไปซื้อที่อวาร่าไปทำเลี้ยงเขาที่มันแท้เลยเชื่อไหมโบม่ออย่างนี้นะแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวอะนี่โบสามารถเชื่อถือได้เพราะว่าไม่เชื่อสองคนนี้ไม่จ่าชีพปะเนี่ยโอ้มันไม่โบวัดไม่มีโบเลยตั้งสิบนาทีก็เห็นโบใหญ่จริงๆก็แค่นี้นะมาโอ้ยโบนี่ใครจะไม่เชื่อแกได้วะจริงจริงไอ้เรื่องจริงก็มาก็ตื่นมาทำกันโบวัดอะไรใหญ่ขนาดนั้นคนกินพันคนพ่อปลาเอามาไหนก็เท่านี้นี่มานี่โหต้มกันตักกันจ้วงกันแบบคนเขาไม่ค่อยได้เคยเห็นไงไม่เคยได้กินไงแล้วมาเล่นยาวราดอะไรเงี้ยเท่าไหร่3,000ถุงนั่นแหละแท้เลยถุงเดียวขนาดไหนนี่ยาวนี่ยาวเลยเฮ้ยมันไม่เชื่อเดี๋ยวขอเสิร์ชกระเพาะปลายาวราดโกหกไม่ได้งานบุญโกหกไม่ได้งานบุญเอาแบบเนี้ยเหรอเออเห็นไหมบอกแล้วยาวแบบเนี้ยนะเออแล้วดูราคานะ800 บาทมาซื้อกี่บาทมาอย่างดีมา3 ถุง4 ถุงดิ4 ถุงเออมันเชื่อแล้วล่ะหนูเรื่องของแท้เลยเออแท้เลยบอกไม่เอาแล้วไม่แท้ทำทั้งทีอ่ะแบบเนี้ยเหรอแบบเนี้ยเหรอเออนี่ไงเป็นทั้งๆเห็นมั้ยนี่นะนี่แหละนี่แหละอ๋อมันจะเป็นอย่างงี้ขายอย่างงี้บอกแล้วมีไปซื้อกับหนูน่ะแล้วใส่ตรงไหนใส่ท้ายรถไงท้ายรถยาวปะยาวสนุกนี่แหละความสุขของคนแบบวัยเนี้ยเท่านี้แหละให้ตัวเองได้โชว์ศักยภาพเออเราตลกเฮ้ยบัวบัวอยากกินอีกว่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือบัวเอาจานลงไปอ๋อนี่ไหมโอ้โหอะไรมันตกลงไปแล้วนะเอาจานยัดลงไปมันจะได้แบบมีที่วางอ่ะทุกคนบูจะบอกว่าไม่ได้ติดว่ามีกล้องอยู่อ่ะบูกินเรื่อยๆนะแต่ติดว่ามีกล้องไงมันประมาณแบบ20 กว่านาทีแล้วที่เราอัดบูคิดว่าเดี๋ยวเราพอก่อนใครอยากฝากอะไรถึงตุ๊ดจีนปีนี้บ้างก็เทศกาลตุ๊ดจีนก็มีทุกปีของคนจีนนะบ้านเราก็เป็นจีนครึ่งนึงไทยครึ่งนึงก็ถ้าเกิดถึงเทศกาลตุ๊ดจีนเราก็มีการไหว้ไงไหว้ขนมเทียนขนมเข่งหมูเห็ดไก่พวกนี้ไงก็ผลไม้5 อย่าง 6 อย่าง 9 อย่างก็ว่าไปแล้วทำให้ชีวิตลูกหลานรุ่งเรืองรุ่งเรืองเราให้ฝากนั่นแหละก็ฝากไว้ประมาณนี้น้อยฝากต่อตุ๊ดจีนปีนี้อย่าลืมเพื่อนๆนะซื้อของมาไหว้กันนะต้องบอกก่อนนะวันพระบูรุษอ่ะการที่เราจะทำอะไรที่จะเริ่มรุ่งเรืองเราต้องเริ่มจากในบ้านก่อนโอเคก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเทศกาลตุ๊ดจีนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไหว้เจ้าแต่ว่าไม่ได้อยากออกไปซื้อหรือไม่มีเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถพรีออเดอร์ได้กับโลตัสนะคะเพราะว่าของก็คือตรงปกแล้วก็สดใหม่ที่สำคัญคือซีนมาอย่างดีก็แนะนำค่ะถ้าเกิดว่าไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยก็สามารถพรีออเดอร์แล้วก็สั่งออนไลน์นะคะเราสามารถไปรับที่สาขาเองหรือว่าเราจะสามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วให้เขามาส่งก็ได้นะคะขั้นตอนก็อธิบายไปต้นคลิปแล้วง่ายมากๆนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าแล้วก็ชีวิตง่ายหลายเด้งเลยนะคะเด้งยังไงก็เฮงๆรับตุ๊ดจีนกันไปเลยนะคะไหว้เจ้าปีนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากไว้นะคะบรรพบุรุษของเรานะคะก็ต้องทำให้ดีนะคะโอเคทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทานกระเพาะปลากินที่บ้านก็เชิญเลยนะอร่อยมากสูตรนี้คือดีมากโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะคะบ๊ายบายค่ะชุดโคซี่นะคะเนี่ย